สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรมของ Word 8.0นะครับผมซึ่งโปรแกรมจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้โปรแกรมของ Word 8.0เป็นโปรแกรมที่ใช้ประมาณค่าความต้องการน้ำของพืชนะครับแล้วก็สามารถคำนวณหารอบการให้น้ำชนรับประทานที่เหมาะสมแก่พืชได้นะครับข้อมูลที่ต้องใช้ในโปรแกรมนะครับจะมี4ตัวซึ่งประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศข้อมูลฝนข้อมูลพืชข้อมูลดินนะครับเรามาดูที่สภาพภูมิอากาศก่อนนะครับผมข้อมูลสภาพภูมิอากาศเราจะต้องใช้ข้อมูลอุณหภูมิต่ําสุดอุณหภูมิสูงสุดปริมาณความชื้นนะครับผมความเร็วลมแล้วก็ระยะเวลาแสงแดดซึ่งข้อมูลที่นํามาใส่นะครับเราจะต้องนํามาใส่ที่ช่องสีขาวนี่นะครับผมและผลการคํานวณของโปรแกรมก็จะมาออกที่ช่องสีเหลืองนี่นะครับซึ่งผมได้ทําไว้แล้วก็คือข้อมูลของจังหวัดสกลนครซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับเราสามารถขอได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับต่อไปเราจะมาดูข้อมูลฝนนะครับข้อมูลฝนเราจะใช้ข้อมูลฝนรายเดือนจะนําไปคํานวณหาปริมาณฝนใช้การนะครับผมก็ได้ทําของจังหวัดสกลนครมาแล้วเช่นกันต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูค่าสัมประสิทธิ์ของพืชนะครับเป็นข้อมูลพืชนั่นเองก็จะประกอบด้วยข้อมูลสัมประสิทธิ์การใช้น้ําระยะการเจริญเติบโตความลึกของรากพืชนะครับแล้วก็สัดส่วนน้ําที่พืชสามารถใช้ได้นะครับข้อมูลพืชนี้นะครับผมในโปรแกรมก็จะมีมาให้แล้วบางส่วนนะครับว่าเราจะใช้อะไรผมจะยกตัวอย่างก็คือกาวนัทนะครับหรือว่าถั่วดินนะครับดินซึ่งถั่วเราเมื่อเราเปิดมาดูแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะปลูกพืชวันไหนอันนี้ก็จะเป็นวันที่13เดือน2นะครับผมและโปรแกรมก็จะคำนวณว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้วันไหนนะครับนี่คือวันเก็บเกี่ยวของพืชต่อไปนะครับเราก็จะมาดูข้อมูลดินกันครับข้อมูลดินก็จะมีความชื้นในดินนะครับอัตราการซึมของฝนนะครับความยาวรากสูงสุดค่าการเริ่มต้นสูญเสียน้ําจากดินนะครับผมแล้วก็ข้อมูลดินนี้ก็จะมีมาให้แล้วบางส่วนเหมือนกันครับในโปรแกรมผมก็จะเลือกใช้ดินเหนียวครับผมเมื่อเราใส่ข้อมูลไปแล้วทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็สามารถมาคํานวณหาความต้องการน้ําของพืชได้นะครับซึ่งความต้องการน้ําของพืชตัวเนี้ยเราก็จะเป็นการหาความต้องการน้ําของตัวที่เราใส่ไว้ในข้อมูลพืชก็คือตัวดินนะครับแล้วก็จะมาหาว่าในโปรแกรมก็จะบอกว่าถั่วดินเนี่ยเมื่อเราปลูกเราจะพืชต้องการน้ำเท่าไหร่ในรอบ10วันนะครับผมเป็นมิลลิเมตรต่อดีเคดนะครับนี่ครับ10วันซึ่งเราสามารถดูเป็นกราฟได้นี่ก็จะเป็นกราฟนะครับว่า10วันแรกต้องการน้ำเท่าไหร่นะครับ10วันที่2อะไรไล่ไปต่อไปนะครับเมื่อเราต้องการเมื่อเราทราบความต้องการน้ําของพืชแล้วเราก็มาดูว่ารอบการให้น้ําชลประทานของเราเนี่ยเราจะต้องให้วันไหนบ้างซึ่งรอบการให้น้ําชลประทานก็จะบอกมาเลยครับว่าวันที่เท่าไหร่เราจะต้องให้เป็นปริมาณเท่าไหร่ในหน่วยลิตรต่อวินาทีต่อเฮกแตร์นะครับผมซึ่งเราสามารถดูเป็นกราฟได้เหมือนกันนี่นะครับผมกราฟนี้ก็จะบอกว่าอันนี้แท่งแดงๆอ่ะจะบอกปริมาณสัดส่วนของน้ำค่าการสูญเสียน้ำของพืชนะครับผมก็คือเส้นนี้แท่งแดงๆนี้ส่วนเส้นสีน้ำตาลนี้นะครับผมจะเป็นความชื้นในดินที่พืชสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งถ้าแท่งแดงๆเนี้ยมันเลยเส้นสีน้ำตาลนี่นะครับจะทําให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือสามารถหรือเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเมื่อแท่งแดงๆนี้ใกล้มาถึงเส้นสีน้ําตาลเราจะต้องให้น้ําซึ่งกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรอบการให้น้ําออกมาส่วนเส้นสีเขียวนี่ก็จะเป็นความชื้นในดินทั้งหมดนะครับผมต่อไปนะครับเมื่อเราทราบว่าพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำเท่าไหร่แล้วแล้วก็ทราบว่าพืชแต่ละชนิดจะ
ต้องให้น้ำเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับผมเราก็จะสามารถวางแผนการปลูกพืชได้นะครับก็จะเป็นการปลูกพืชหลายๆชนิดนะครับในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเช่นผมจะปลูกถั่วดินวันที่หนึ่งเดือน7นะครับผมวันที่1เดือน7เป็นพื้นที่ 30% นะครับแล้วก็จะปลูกข้าวด้วยปลูกข้าววันที่10เดือน6แล้วกันครับผมปลูกเป็น 70% ของพื้นที่นะครับของพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็เราก็สามารถอันนี้ใส่ชื่อของโครงการเรานะครับใส่เป็นเทสเราก็จะสามารถคำนวณรอบการให้น้ำชลประทานของทั้งโครงการได้นะครับว่าถ้าเราจะปลูกถั่วดินและข้าวไปพร้อมกันในพื้นที่เท่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่นี้นะครับผมเราจะต้องให้น้ำเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับแล้วก็มากดดูผลการคำนวณผลการคำนวณก็จะบอกออกมานะครับผมว่าความต้องการน้ำสุทธินะครับผมของพื้นที่เกษตรกรทั้งหมดพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าปริมาณน้ำที่เราต้องส่งให้พื้นที่จริงนะครับเป็นเท่าไหร่ก็จะแสดงออกมาในตารางนี้นะครับเราก็สามารถไปคำนวณแล้วก็สามารถหาค่ารอบการให้น้ำชลประทานได้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ